สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับช่วงเช้าพฤหัสนี้ NBA แข่งกัน10คู่เลยนะครับก็ลังเลระหว่างทางฮอคกับทางนักเก็ตอยู่เหมือนกันสุดท้ายเลือกคู่สายหน่อยแล้วกันครับ10โมง10นาทีจะยืนอยู่ท่าแจ๊สฟอร์มที่ผ่านมาของแชมป์เก่านะครับนักเก็ตนี่ชนะ26แพ้12สู้แต้มต่อชนะ17เจ๋งไป20แล้วก็ออกเจ้าเกมเลยส่วนแจ๊สผลงานจริงเนี่ยชนะ18แพ้20สู้แต้มต่อถือว่าดีชนะ21แพ้ไป16แล้วก็ออกเจ้า1หดนะครับนักเก็ตเองก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีเหมือนกันนะชนะมา9จาก11นัดนะครับแม้ว่าสู้แต้มต่อจะกินได้แค่6ครั้งเท่านั้นก็ตามล่าสุดนี้ไล่ต้อนหมูน้อยตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เลยนะครับพิสตันก็ถล่มไป131ต่อ114แต้มที่ลบ16ได้จะมาเมอร์รี่นั้นสกอร์ไป37เลยนะครับไมเคิลพอตเตอร์กับเคนเทเวสคาร์เวลโพปเนี่ยคนละ18ด้วยกันทั้งทีมนั้นยิงแม่นมาก 58% นะครับ3แต้มเนี่ยลง10จาก27ครั้งพวกเขานำห่างสุดในควอเตอร์ที่3ถึง24ขณะเดียวกันในจ๊าซเองก็ต้องถือว่าบินต่ำกว่าเรดาร์นะครับฟอร์มนั้นดีมากเลยครับชนะ8ใน10นัดแล้วกินแต้มก็8นัดเช่นเดียวกันนะครับโดยปราบมาทั้งซิกเซอร์ก่อนหน้าแล้วเมื่อวันอังคารเนี่ยก็บุกไปเล่นงานบัคได้เฉยเลยครับ132ต่อ116กินต้ามในวันนั้นเนี่ยที่บวก8ลารีมาคานิงกับจอร์แดนคลาร์กสันเนี่ยเป็น2ตัวหลักนะครับสกอร์คนละ10คนละ21แล้วก็พวกตัวประกอบอย่างจอห์นคอลลินคอลินเซ็กสตันแล้วก็เคนยันเต้จอร์จอีกคนละ19ด้วยกันทั้งทีมมันยิงกันลงถึง 52% ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามิลวอกกี้ป้องกันไม่ได้เรื่องด้วยล่ะครับโดน3ต้ามเข้าไปในถึง20จาก44ลูกด้วยครึ่งแรกเนี่ยปล่อยให้กับแจ๊สกดไป77เลยนะครับแล้วช่องว่างมันห่างถึง33ก็เลยไล่กันไม่ทันแหละส่วนสถิติเก่าเวลาที่เดนเวอร์เจอกับยูทาห์นั้นต้องบอกว่าเดนเวอร์ไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าเจ๊งใต้มา8จาก10นัดเลยแล้วปีนี้แจ๊สเวลาเป็นรองในบ้านนะครับก็จะกินแต้มได้9จาก12หนแต่ถ้าเดนเวอร์เนี่ยเวลาสู้กับแต้มต่อนะครับก่อนแข่งเหนือกว่า 6.5 แต้มได้เนี่ยก็จะกินไป9แล้วก็เจ๊งไป6เจ้าหนึ่งส่วนแจ๊สเนี่ยเวลาเป็นรองคู่แข่ง 6.5 แต้มในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีกินแต้มได้4แล้วก็เจ๊งไป7ครั้งนะครับอีก1จุดต่างที่สำคัญในเรื่องของสถิติก็คือเทิร์นโอเวอร์แจ๊สเนี่ยเทิร์นโอเวอร์เยอะที่สุดในลีก 16.4 หนขณะที่นักเก็ตเนี่ยเทิร์นโอเวอร์น้อยที่สุดอันดับ2เสียอยู่ที่ 12.4 มันก็ห่างกันประมาณ 4.2 ครั้งด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยแม้ว่าแจ๊สจะดูพัฒนาขึ้นมานะครับแต่ตอนที่เจอซิกเซอร์เนี่ยซิกเซอร์ไม่มีโจเอ็มบีดนะครับแล้วเจอบัคเนี่ยพอดีวันนั้นพวกเขาแม่นแล้วบัคเองก็ป้องกันไม่ค่อยเดียวเรื่องขณะที่นักเก็ตเป็นทีมที่ป้องกันเหนียวนะครับอันดับที่3ร่วมของลีกในตอนนี้เสียอยู่ที่ 110.7 ต่อ100การครองบอลขณะที่แจ๊สเองเนี่ยป้องกันถือว่าอยู่อันดับครึ่งล่างเลยอยู่อันดับ20เสียอยู่ที่ 114.2 แต้มต่อ100การครองบอลป้องกันในระยะกลางก็อันดับแค่19ป้องกัน3แต้มก็อันดับแค่26แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยในแนวคิดของผมนะครับผมมองว่าถ้ายูทาห์แจ๊สเนี่ยไม่ได้ผีจับยัดนะยิงแบบระดับ 50% เนี่ยผมก็คิดว่าเดนเวอร์นั้นจะลากให้สกอร์ต่ำแล้วก็บุกมาทุบทางยูทาห์ได้อย่างน้อยๆ7แต้มได้สำเร็จนั่นก็คือความคิดเห็นของ NBA นะครับช้างพฤหัสให้กับทางสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ